กลับมาที่สนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับมาดูเด็ก101เจอกับมหาสารคามครับธนันชัยราชานนท์พบกับวินัยเล็กสจวิชิต8ริ้วครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับในนามของมวยดีวิถีไทยกราบเรียนเชิญท่านสจสมคิดมากวงจากกาแฟโฟกัสนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งเติมเต็มความมั่นใจกับกาแฟเพื่อสุขภาพท่านชายโฟกัสแล้วก็ผู้มีเกียรติท่านหนึ่งนะครับคุณอธิราชกล่อมบุญนะครับในนามของปุ๋ยสองพลังเคมีอินทรีย์ตราปลานิลทองช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตโดยบริษัท SP ฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับธนันชัยราชานนท์นะครับเจ้าของฉายาว่าขุนเข่าเสียบอกนักชกวัย16ปีจากธวัชบุรีจังหวัด101นะครับอายุยังน้อยมากนะครับแต่ว่ารูปร่างช่วงชกสูงยาวครับสูงถึง185ซมมีชนะเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วแล้วก็มาแพ้สี่มนุษย์สอสริญญานะครับเสียสถิตินะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นมากู้ชื่อครับชนะน็อกมนสยามลูกเมืองเพชรยก4ครับที่เวทีมวยลุมพินีส่วนน้ำเงินคนนี้นะครับตอนเริ่มต่อยมวยดังๆนี่ตอนนั้นอายุ13ปีนี่ธนันชัยราชานนท์ยังไม่เกิดปัจจุบันนี้อายุ29ปีนะครับวินัยเล็กพอรังสรรค์วินัยเล็กป๋องไฟฟ้าหรือล่าสุดวินัยเล็กสจวิชิต8ริ้วคนเดียวกันครับอายุ29ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง107ฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกปีคศ1996ที่แอตแลนตาครับนาวากาโทวิชัยราชานนท์ครับเป็นปีเดียวกับที่เราคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้ครั้งแรกอายุน้อยครับก็คือฝ่ายแดงอายุเยอะกว่า13ปีครับก็คือน้ำเงินครับวินัยเล็กอายงยิ้มครับหรือว่าพอรังสรรค์โอ้โหเรียกว่ากระดูกนี่แข็งโป๊กเลยครับวินัยเล็กขึ้นชื่อว่านักชกคนนี้ต่างไปชกต่างประเทศมาหลายต่อหลายประเทศแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นอีกไฟต์หนึ่งนะครับพิสูจน์กระดูกมวยของธนันชัยครับจะก้าวไปสู่มวยเอกมวยเงินแสนของวงการได้หรือไม่หลังจากที่ไฟต์มาชกล่าสุดที่มวยดีวิถีไทยนี่เจอมวยกระดูกเขี้ยวลากดินเหมือนวินัยเล็กอย่าง4มนุษย์ธนันชัยไม่ผ่านครับวันนี้เอาวินัยเล็กมาสกัดอีกขั้นหนึ่งดูครับด้วยอายุที่ต่างกัน13ปีแต่ที่คุณปองได้เรียนไว้ครับแม่ธนันชัยนั้นเรียกว่าธนันชัยนั้นเกิดขึ้นมานี่วินัยเล็กก็ชกมามันจะเป็นร้อยครั้งแล้วนะครับครับคือตอนนั้นตอนธนันชัยเกิดนี่วินัยเล็กอายุ13ครับวินัยเล็กเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ7ขวบครับธนันชัยเกิดนี่วินัยเล็กอายุ13กำลังเป็นไอแอดสุดยอดแถวภาคอีสานครับธนันชัยเกิดมาครับอูแวะอูแวะพอดีครับบนเวทีนั้นทันกันครับเออทันเตะพี่อ่ะทันเตะพี่อ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรู้ธนันชัยราชานนท์ครับตอนนี้ก็มีสีเสื้อเพิ่มเติมครับก็คือราชานนท์อีคิงครับแล้วก็เติมด้วยราชาบ็อกซิ่งอีกโอ้ผู้สนับสนุนเยอะครับคุณวิชัยครับผมก็ผู้พันวิชัยนะครับจากดินนะครับจากดินไปสู่ดวงดาวแล้วก็หันกลับมามองดินนะครับแล้วก็สร้างดินเพื่อให้เป็นดาวเหมือนตัวเองครับสุดยอดครับโอ้โหแตกหรือเปล่าศอกเดียวครับศอกเดียวครับโอ้โหโชครับศอกทัดมาลาครับคุณป๋องนี่ครับไม่ใช่เข่าดื้อๆทื่อๆโอ้โหนี่ครับโอ้แตกหน้าคิ้วครับวางคิ้วพอดีครับเลือดพุ่งมากครับโอ้ยไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้ครับโอ้ดูครับนี่แหละครับจังหวะมวยครับจังหวะมวยครับคุณผู้ชมครับวินัยเล็กนี่ยังไม่ได้ออกอะไรเลยนะครับแล้วก็ธนันชัยนี่ก็แหมก็แหมดักศอกครับแล้วก็ทีเดียวรู้เรื่องเลยครับจังหวะมวยนะครับจังหวะโชคร้ายของเรามาดูภาพครับนี่ครับทัดมาลาครับศอกซ้ายครับโชว์เดียวครับ